แบบมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเท่านั้นเองขนาดผมบอกว่านี่คนดำจนรับทราบอะไรอย่างนี้รับทราบบอกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองดังนะคิดว่าปกติธรรมดาเนี่ยแหละเรื่อยๆตลอดอย่างหลายคนบอกว่าออกมาแต่ละทีค่าตัวเด็กไม่ก็สูงแต่ละทีเนี่ยไอ้เรื่องนี้ไม่ค่อยทราบเพราะว่าพี่ๆทีมงานให้มางานก็จะมีว่าจะสนุกกับการทำงานไม่มีอย่างเห็นทันตัวใหม่แบบมีรูปลักษณ์ใหม่อะไรยังไงบ้างชีสลิมคือก็จะมีให้เลือก8รสชาติซึ่งมันจะเพิ่มมาจาก5รสชาติแรกเพิ่มมา3รสชาติก็คือรสชาติโออิชิชาเขียวลิ้นจี่ชาเขียวน้ำตาล 0% แล้วก็มีเป็นชาดำครับเป็นแบล็กทีรสเรดเบอร์รี่อะไรอย่างงี้มีเบอร์รี่ทั้งหมด5ชนิดผมมีโอกาสได้ลองแล้วทั้ง3รสวันที่ถ่ายไวรัลคลิปอยากบอกว่าของผมต้องเป็นแบล็คทีฮะเรดเบอร์รี่อันนี้รู้สึกอันนี้ชอบส่วนตัวจริงๆเลยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องแบบเป็นผู้หญิงนะก็ต้องชอบแบบว่าลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารสชาติแบบเหมือนลิ้นจี่เดียวก็คนแบบชอบกินลิ้นจี่อยู่แล้วอ่ะถ้ามีผลมาจะมารสชาติใหม่ที่มันเหมาะกับวัยรุ่นยังไงบ้างครับก็ผมชอบน้ำตาล 0% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ห่วงเรื่องรูปร่างกันมากขึ้นครับยังไงก็กินกันเยอะรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนที่ว่าตอนนั้นมีกิจกรรมร่วมสนุกด้วยกับทางโอชิครับฝากว่าจะทำยังไงร่วมสนุกยังไงบ้างครับไปถึงไปกิจกรรมถ่ายรูปถ่ายรูปเลยใช่ครับก็คือเราให้เอาขวดโอชิสลิมครับมาถ่ายรูปแล้วก็อัพลง Facebook หรือว่า Instagramพอดีไม่ใช่โซเชียลครับไม่ใช่โซเชียลอะไรเงี้ยก็เลยรับรู้ช้าหน่อยอย่างต่อแล้วดูแบบมีผลกระทบต่อละครหนังที่เราเล่นกันอยู่ไหมหรือวีดีโอเราเล่นกันอยู่ไหมคือมีไหมนี่พี่จะเอาในพาร์ทไหนพาร์ทที่ว่าอยากจะถามว่าปันจะโดนลบหรือเปล่าหรือใช่กลัวแพนเพื่อนไหมหรือยังไงคือพาร์ทนี้ก็อยากจะแบบ
แต่ว่าไอ้กระทบอะกระทบแน่กระทบเยอะด้วยคืออยู่ตัวละครทั้ง9ตัวอย่างเงี้ยอยู่จะมาให้แบบเหลือ8ตัวอย่างเงี้ยครับซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าตามโพที่เราเคยสำรวจกันมานะฮะตัวละครทั้ง9ตัวตัวละครปันๆเกือบติดอันดับ1ของสังคมที่กำลังเจออยู่ในปัจจุบันซึ่งรู้สึกว่าไม่ควรเอาออกอย่างยิ่งเลยก็อยากจะวอนแบบว่าพี่ๆแล้วก็ประชาชนทุกคนแบบอย่าแอนตี้น้องเลยครับน้องเป็นผู้หญิงแค่แบบอายุ16อ่ะคือน้องเขาอ่ะส่วนตัวของผมอ่ะทำงานกับน้องมาน้องน่ารักเหมือนน้องสาวของผมคนนึงเลยผมเลยไม่อยากให้แบบเด็กคนที่เข้มแข็งมันไม่เคยทำอะไรผิดพลาดต้องมาพลาดหรือสะดุดล้มอะไรด้วยของแค่นี้สำหรับผมผมขอใช้คำว่าของแค่นี้เพราะพ่อน้องได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่านี่คือการทดลองมีการบอกว่าแบบเช็คไปให้กำลังใจกันฮะแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกเป็นช่วงที่ผมรู้ข่าวช้ามากๆก็คือถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าในทีมจนบัดเนี้ยผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดของข่าวรู้เพียงว่าการแถลงข่าวอะไรเป็นยังไงแค่นั้นส่วนรูปอะไรนี้ยังไม่ได้เห็นแบบชัดเจนเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียนหนักแล้วก็ทำงานหนักด้วยคือเรื่องเนี้ยฮะแบบเอาจริงคือผิดมันผิดแต่ใช่แต่ว่าคือผมอยากให้คนไทยทุกคนน่ะช่วยกันแบบคือตอนเนี้ยคนไทยขาด2อย่างจริงที่ผมรู้สึกนะคือขาดความสามัคคีกับการให้โอกาสนะครับอยากจะวอนแบบรู้ว่าเรื่องบางเรื่องมันให้โอกาสกันยากเรื่องบางเรื่องดูแบบใครก็แอนตี้ให้โอกาสกันไม่ได้แต่ลองสักครั้งได้ไหมฮะถือว่าพวกเราทั้งหมดอะขอร้องแทนให้โอกาสน้องนะครับแบบน้องเขาเป็นคนดีจริงๆแบบพวกเราแบบพูดกันตรงๆว่าน้องเป็นคนน่ารักจริงโอเคนะโอเคนะครับยังเดียวใครบ้างอ่ะเดี๋ยวคืนไมค์ตอนแรกรู้สึกเก่งเพราะว่าไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเรากลัวแป๊ดด้วยแล้วก็แบบตรงๆก็ไม่มั่นใจด้วยแอบเกรงนิดนึงเราก็ยังใหม่ยังไม่เก่งแต่ว่าแฟนคลับทุกคนทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีรู้สึกไหมว่าตอนนี้เราเป็นแบบซุปตาร์แล้วหรือเปล่ารู้สึกไหมไม่ครับคือถ้าจะรู้สึกเนี่ยผมว่ามันต้องเก่งกว่านี้ต้อง manage ตัวเองได้มากกว่านี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่นิสิตปกติที่ทำงานไปด้วยเฉยซึ่งล่าสุดเหมือนเราก็ออกมายอมรับแล้วว่ามีหวานใจแล้วตัวจริงครับมีเป็นไงบ้างคะก็ปกติความสัมพันธ์เปลี่ยนไปแล้วต่อหลังจากที่เราเริ่มมีชื่อเสียงก็เป็นยังไงมาตั้งแต่แรกก็เป็นอย่างนั้นหลายคนเหมือนแบบดาวรุ่งเขาจะแบบไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าแบบมีแฟนเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ประเด็นแล้วแบบว่าผมกลัวแค่ว่าเวลาแฟนคลับไปค้นหาอะไรเรื่องของเราเนี้ยถ้าเกิดแบบบางคนเขาเจอแล้วเขาเกิดสะเทือนใจอะไรขึ้นมาจะรู้สึกแย่กันเปล่าๆเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีใครถามอะไรเงี้ยถึงผมจะไม่พูดแต่พอมีใครถามเราก็พร้อมแบบตอบกันตรงๆได้อ๋อไม่ซีเรียสไม่กลัวว่าเรตติ้งจะตกหรือแบบแฟนคลับจะแบบไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมว่าการเป็นนักแสดงอยู่ตอนนี้เราขายการแสดงเรารู้สึกว่าคนที่รักเราตอนนี้เรารักเราเพราะการแสดงแล้วเขาก็ไม่ได้มีท่าทีแอนตี้อะไรกับการที่ว่าตอนนี้ยังเดินห้องเดินห้างกันปกติไหมคะก็เดินปกติครับหลายคนบอกว่าเหมือนน้องผู้หญิงแบบว่าคือเหมือนกับว่าน้องต่อแบบหล่อเกินอะไรอย่างเงี้ยน้องดูจะแบบยังไม่ได้เข้าวงการเรารู้สึกยังไงบ้างเหมือนแบบแฟนคลับอาจจะแบบรู้สึกว่าน้องต่อดีเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวกันนะฮะเพราะว่าใครคบกับใครมันคือเรื่องนี้แบบต้องยอมรับว่าอันนี้เราไม่ได้พูดว่าคนอื่นยุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมองในมุมของคนสองคนอ่ะคือถ้าเกิดบางอย่างมันคลิกกันมันก็ไปกันได้เรียกว่าแฟนเป็นปากเป็นคำก็ที่จริงไม่อยากจะพูดอย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าอันนี้เราต้องยอมรับว่าอายุเราก็19อะไรเงี้ยเรายังเกรงใจทางคุณพ่อคุณแม่ของด้วยถือว่าดูแลกันมากี่เป็นปีหรือยังเอ่ยก็หลักปีครับอีกกระแสนึงเขาบอกว่าล่าสุดเลยเหมือนช่อง3เนี่ยดึงตัวเข้ามาเป็นนักแสดงในช่องลูกค้านี้บ้างไหมคะอ๋อ
างที่บอกไว้ว่ายังไม่เก่งจริงๆอาจจะต้องขอเวลาแบบไปฝึกฝนฝีมือการแสดงอะไรต่างๆมากกว่านี้รู้สึกไงบ้างหลายคนบอกว่าเหมือนแบบเราใช้เส้นหรือเปล่าแบบอวิบูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอวิบูลนี่คือใช่ครับเป็นคุณอาผมเองแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกันในด้านเรื่องเส้นอะไรเลยเพียงแต่คุณอานี่จะคอยแบบที่เคยได้จากคุณอาเลยคือคำแนะนำในด้านการเป็นนักแสดงตอนแรกที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบตอนแรกที่เราต้องมาเล่นฮอร์โมนอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเราเกรงเราเจอพี่พีชพัชราพี่แพตตี้อังสุมาลินพี่ไมเคิลอะไรเงี้ยเรารู้สึกเกรงมากเลยแบบเอ้ยต้องขอผู้ใหญ่หน่อยแบบให้คำแนะนำว่าการวางตัวอะไรเงี้ยก็ได้คำแนะนำแต่ว่าถ้าถามเรื่องเส้นสายไม่มีไม่มีจริงๆเลยครับก็ค่อยพิสูจน์กันไปเนาะใช่ครับอ่ะสุดท้ายฝากถึงฮอร์โมนเนาะเลยประมาณ 4-5 ตอนลุ้นอยู่ว่าจะได้ออนไม่ได้ออนไม่ขอให้ดูกันเยอะๆละตอนนี้ขอให้กำลังใจกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่าคือเจตนาเราดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนที่ดูทำให้ฮอร์โมนมาถึงจุดนี้ได้เข้าใจถึงเจตนาและความตั้งใจของนักแสดงและผู้กำกับขอให้เจตนาอันดีของเราเนี่ยส่งผลให้ทุกคนสนับสนุนฮอร์โมนและทำให้มันมีต่อไปนะอยากจะฝากบอกอะไรเยาวชนไหมคะแบบในเรื่องเราก็ค่อนข้างจะแบบเกเรเนาะอันนี้คือไม่ได้อยากแบบเป็นแบบอย่างให้ใครนะแต่ว่าอยากให้ดูมากกว่าดูแล้วคิดดูว่าแบบสิ่งที่ตัวละครแต่ละตัวทำมันถูกหรือมันผิดแล้วก็ไม่ได้จะสอนว่าต้องทำอย่างนี้แต่ว่าให้วัยรุ่นคิดเองเดี๋ยวนี้วัยรุ่นน่ะมีความเป็นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวัยรุ่นน่ะเลือกเองได้ค่ะขอบคุณว่าจะไปบวกหรือลบครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณได้เวลาจุดไหนละสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาชยอเบยวันนี้เป็นไงคะโอยชีสสลิมก็ไม่กล้าจับเลยเพราะเขาเพิ่งไปถ่ายแบบจับได้ซิกแพคนางมาอ๋อเป็นไงครับโอ้ยซีสลิมวันนี้ก็ดีครับเขาบอกว่ารสใหม่อร่อยมากทั้ง3รสเลยใช่ค่ะระหว่างมาสกับโอ้ยซีอะไรอร่อยกว่ากันคะต้องลองชิมมาสด้วยแล้วก็ลองชิมโอชิดูแต่โอชิเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเชิญนะใช่เชิญมากเชิญค่ะเป็นไงคะได้มาเป็นร่วมครอบครัวโอ้ยซีกับเพื่อนอีก2คนด้วยวันนี้ครับก็ดีใจครับที่ยังมีโอกาสมาทํางานกับเพื่อนๆฮอร์โมนอีกเพราะว่าทุกครั้งที่ทํางานกับฮอร์โมนก็มีความสุขมากเหมือนได้ทำงานกับเพื่อนกับพี่กับน้องครับแต่ต้องยอมรับว่าพี่มาร์ชแบบฮอตมากคนมาตามพี่มาร์ชขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับผมครับโดยเฉพาะเป้านะวันนี้เรื่องเป้าเนี่ยอาจจะเป็นพวกกางเกงหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจยัดอะไรทั้งสิ้นครับจริงใช่ครับจริงมากของจริงมาแซวเล่นครับแต่วันนี้ก็มีมาโชว์บนเวทีด้วยเป็นไงใช่ครับเต้นเพลง Gentlemanของใส่ก็โอเคฝึกซ้อมมาตัวจริงแล้วเกรียนไหมคะพี่มาร์ชปกตินะครับเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลยครับเด็กผู้ชายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเกรียนชอบจูบนี่โอ้ยไม่ค่ะก็พูดถึงฮอร์โมนแล้วกันวันพรุ่งนี้แล้วเป็นไงบ้างในตอนแต่ก็เพิ่งบอกว่าตอนของขวัญมันจะแบบเขาเลยเครียดหน่อยครับใช่ครับของขวัญนี่ตอนที่แล้วยังทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับตอน EP 9แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นบทสรุปของขวัญแล้วว่าดำเนินเรื่องมาถึงจุดพลิกผันชีวิตเขาจริงๆแล้วมาดูกันว่าแล้วก็ให้กำลังใจของขวัญกันดีกว่าครับแล้วของพาตัวเองล่ะคะคู่ก็ยังมีอยู่ครับสำหรับภูทีหรือว่าภูครับภูเต้ยภูทีมีหมดครับใช่รับรองเรื่องจะดำเนินต่อไปแล้วก็รับรองว่าตอนท้ายเนี่ยต้องเอาใจช่วยภูกันเยอะครับแฟนเป็นห่วงว่าเต้ยตอนนี้เขามีข่าวอยู่แล้วถ้าดูยังไงถ้าดูดเสียงเต้ยที่ตามข่าวจะงงไหมอ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าให้เลือกผมว่าอย่าดูดเสียงออกเลยเพราะว่าพอเต้ยเป็นตัวละครที่ทุกคนอินเยอะมากสำหรับน้องๆผู้หญิงทุกวันนี้ครับแบบอินเยอะมากยังไงก็อยากให้ดูแบบไม่อยากให้ดูอยากให้ซีรีส์เรียงลำดับเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ถ่ายทอดมาเหมือนเดิมให้กำลังใจปันหรือว่าเต้ยในเรื่องไงบ้างคะตอนนี้ครับก็ได้มีการเมสเสจไปหาน้องครับแบบให้กำลังใจเท่าที่จะทำได้ครับเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงปันมากแล้วก็อยากให้มีกำลังใจที่ดีครับสัญญาว่าจะไม่ทิ้งปันไปไหนแน่นอนครับก็เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นน้องที่น่ารักเนาะใช่ครับหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าพี่มาร์ทมีแฟนหรือยังคะตอนนี้ไม่มีครับโสดครับตอนไหนมีคะคนเราก็ต้องเคยมีเนาะเคยมีใช่ครับมากขึ้นเบอร์อย่างนี้มันมีสาวๆเยอะไหมครับทุกวันนี้ผมไม่มีเลยนะแบบเรียนปุ๊บสอบอ่านหนังสือทำงานกลับบ้านก็เที่ยงคืนดูทีวีนอนแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยดูทีวีอย่างเดียวใช่แล้วให้ดูทีวีทำอะไร
อาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยโอเคโอเคดูทีวีอย่างเดียวใช่เล่นคอมอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมหรือว่าเป็นเพราะว่าเราแบบเป็นขวัญใจของชาวเก้งกวางก็เลยแบบไม่มีแฟนหรือว่าตัวเองจะเปลี่ยนแนวแล้วไม่ผมไม่เอาเรื่องนี้มาปนกันครับก็คือตอนนี้ยังไม่อยากหนีมากกว่าเหมือนว่ายังมีความสุขอยู่กับการอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ดีทำงานอยู่กับพี่ๆน้องๆครับยังไม่เปลี่ยนแนวเป็นอ๋อยังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมครับครับผลงานต่อไปของมาร์ชมีอะไรต่อครับเดี๋ยวจะมีดีไซน์สตอรี่ครับผมเป็นเรื่องราวที่สร้างจากหนังต่อของ GTH ครับเรื่องราวทั้งหมด8เรื่องด้วยกันก็ผมรับบทในตอน4แพ่งรับรองว่าไปดูมาร์ชกลัวผีกันดีกว่าใช่แล้วเราจะได้เปลี่ยนไปบ้างเนาะเปลี่ยนลุคบ้างเปลี่ยนลุคบ้างหลังจากที่จูบกันมาบ่อยใช่จูบเยอะแล้วเรื่องนี้ไม่มีจูบครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเป็นหางใจเก้งกวางเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาเล่นเป็นจิ้นกันกับน้องตัวก็มีคนสร้างเป็นฟงแฟนเพจให้เขานะคือมันอินไงแค่หันหน้ามานอนด้วยกันหันหน้ามาเท่านั้นของมันใช่เลยอ่ะแค่จับมือกันอ่ะโอ้ตายแล้วเพื่อนตุ๊ดกี้โพสลงเฟซบุ๊กสนั่นวันไหว